เซ็นเช็คไหมได้ไหมได้แล้วเรียบร้อยไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะ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 สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอแป้งและหมอตู่ค่ะทุกวันอังคารเวลาประมาณเที่ยงครึ่งเวลาประมาณ 10:30 นถึงเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้เรามีเพื่อน เป็นประกอบฉากน้องอลาปาก้าเพิ่งสอยมาจากแอปส้มนะคะ ก็เลยเอามาประกอบด้วยน่ารักดีนะคะโอเคเช็คอินกันนิดนึงนะคะวันนี้วันอังคารที่2เมษายน2567นะคะเป็นแรม9ค่ำเดือน4นะระดับน้ำทะเลวันนี้มีอยู่3ช่วงระดับนะคะมีตอน 3:00 นะคะเมื่อเช้านี้ระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 3.02 นะคะแล้วก็ระดับน้ำทะเลตอนเวลา 6:52 นอยู่ที่ 3.21แล้วก็จะปรับตัวลงนะคะตอน18:00 นวันนี้นะคะอยู่ช่วงระหว่างประมาณ 1.04 ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้นะคะตอน 6:12 นและพระอาทิตย์จะตกเย็นนี้นะคะตอนเวลาประมาณ 6:28 นค่ะอุณหภูมิวันนี้นะคะค่อนข้างร้อนเลยที่จังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าร้อนความรู้สึกอยู่ประมาณ40องศาได้เพราะว่ามีความชื้นสัมพัทธ์หรือ humidity เนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงความร้อนที่ระดับ40องศาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกันก็พยายามฟิตร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเราจะได้หนังเหนียวนะดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจยังไงแต่ว่าเราเป็นใจให้กับตัวเองได้ อันนี้ชอบมากเล็งๆไว้นานแล้วอยากได้อะไรเงี้ยและช่วงแบบเวลาเปิดไปเจอพอดีก็เลยเอาวะตัดสินใจละกันเป็นแบบสุ่มจะได้เป็นสีส้มได้สีส้มอ่ะอุ้มไงก็บอกสีส้มแต่ตัวตรงนี้เป็นสีขาวนะคะมันต้องประกอบฉากเพราะแบบบางทีหมอตู่ต้องวืบไปวืบมานะคะก็เอามาอยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนโอเคหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะประสบพบเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างหนึ่งอาทิตย์เราเจออะไรมาบ้างงานอากาศร้อนอะรู้แต่อากาศร้อนแล้วเข้าเดือนเมษาแล้วเออแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก็มีฝนตกนะชลบุรีฝนตกนะหลายวันก่อนมันก็ยังร้อนอยู่ดิอากาศมันยังไงไม่รู้เนาะนะคะก็เก่งอากาศไม่ค่อยจะถูกนะว่ายังไงบางทีเราดูผ่านแอปก็เชื่อไม่ได้ก็ไม่แม่นนะก็พยายามใช้ร่างกายเราเนี่ยค่ะเป็นตัวทดสอบวัดอุณหภูมิได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยก็จะเป็นแล้วพออากาศเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางคนจะเริ่มปากแห้งก่อนเลยเนี่ยอย่างหมอตู่เนี่ยปากแห้งก็รู้แล้วว่าโอเคดินฟ้าอากาศเริ่มจะเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเราลองสังเกตดูจริงๆอะค่ะลองพยายามเอาตัวเองอยู่ในห้องอุณหภูมิปกติบ้างที่ไม่ใช่ห้องแอร์เนาะส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตกันอยู่ในห้องแอร์เป็นประจำเพราะมันร้อนมากจริงๆเนาะกลางวันก็ทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมก็เปิดแอร์กลางคืนก็นอนเปิดแอร์อีกเนี้ยมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสที่จะระบายพิษได้น้อยเนาะและยิ่งถ้าไม่ขับถ่ายอีกยิ่งแบบว่าอุ้ยงานยุ่งก็อั้นปัสสาวะอั้นอุจจาระอีกเนี่ยก็กลายเป็นว่าช่องทางของการระบายพิษเราเนี่ยมันจำกัดน้อยลงนะคะก็ลองหาโอกาสดูให้ร่างกายได้เหงื่อออกบ้างนะคะถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไปออกกำลังกายเนาะอย่างแบบคนขี้เกียจอย่างสไตล์เราก็ไม่ได้ออกกำลังกายก็โอเคเอาตัวเองอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติบ้างให้มันได้ระบายเหงื่อออกไปนั่นคือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถขับพิษออกได้ด้วยวิธีกลไกธรรมชาติของร่างกายบางคนจะรู้สึกแสบเหงื่อเป็นไหมคะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็พอหมอค้างเหงื่อออกเนี่ยจะแสบแล้วแสบเป็นบางจุดด้วยบางคนแสบตามผิวอ่อนบางคนแสบตามคอตามแผ่นหลังอย่างเงี้ยค่ะแต่ละจุดที่มันแสบเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความร้อนหรือการอักเสบภายในของเราเนาะก็คือมันมีกรดเยอะนั่นแหละข้างในเนาะก็ช่วงนี้พยายามทำตัวให้เย็นคีปคูลไว้คีปคูลไม่ใช่ว่ากินน้ำเย็นนะกินน้ำเย็นน่ะมันยิ่งทำให้ร้อนในนะคะพยายามจิบน้ำระหว่างวันหรือใช้อาหารเนี่ยแหละให้เป็นยาเช่นทานต้มจืดใส่ฟักลงไปนะคะหรือทานต้มมะระเนี่ยพวกนี้มันก็มีฤทธิ์ทางอาหารมีรสยาที่ช่วยปรับความร้อนในร่างกายเราได้นะคะ
ใบบกก็ได้นะจริงๆหากินได้ทั่วไปนะคะหรือง่ายๆเลยคิดว่าหมอคิดว่าช่วงนี้น้ำแตงโมน่าจะขายดีว่าแล้วก็อยากเลยน้ำแตงโมแตงโมมันถึงต้องมีในฤดูร้อนไงเพราะว่ามันช่วยแก้พิษของความร้อนในร่างกายได้หมอเมาบ้างสิอ่ะเพราะให้หมอตุ๊กพูดไปก่อนไงนั่งจิ้มๆนะอยู่กันอัปเดตช่วงนี้คนไข้เป็นภูมิแพ้กันเยอะแล้วก็โรคเดิมเนาะหวัดเพราะว่าอากาศมันยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยภูมิแพ้กำเริบก็เล่าของตัวเองให้ฟังก็ยังไม่ได้เล่าแต่คราวที่แล้วเวลาไม่รู้มีคนอยากฟังหรือเปล่าแต่เราอยากจะเล่าก็อยู่ๆมันก็ป่วยประหลาดอ่ะปกติมันก็จะแบบถ้าเป็นเราเป็นหวัดเงี้ยสมมติเราเป็นหวัดเราก็จะเป็นไข้ตัวร้อนเจ็บคอไอน้ำมูกใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมันไม่รู้มันภูมิแพ้กำเริบหรือมันกระทบร้อนกระทบเย็นหรือมันอะไรยังไงตั้งแต่กลับมาจากลำปางปุ๊บพอถึงเท้าแตะชลบุรีปุ๊บวันแรกเหงื่อออกเยอะมากพอเหงื่อออกเยอะเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ไหวจริงๆอ่ะปกติเราก็จะอยู่พัดลมเนี่ยพอไม่อยู่พัดลมเราก็เลยเปิดแอร์พอเปิดแอร์เสร็จทีนี้ไข้ขึ้นเลยก็เลยเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังว่าเออพอมันระบายเหงื่อไม่ได้อ่ะตัวมันก็เลยร้อนขึ้นพอร้อนขึ้นนะอาการที่เป็นนะก็ประหลาดอีกเจ็บคอแล้วก็รู้สึกคอข้างเนี้ยบวมเหมือนทอนซิลอักเสบพอบวมเสร็จเจ็บมาถึงหูเอาอีกแล้วเป็นไรวะเที่ยวนี้ยังไม่พอเสร็จตาแดงตื่นเช้าไม่ใช่ตื่นเช้าอาการมันจะออกตอนที่ผ้าที่ตกดินไปแล้ว จะเป็นเยอะเอาละสิเป็นไรล่ะพอเป็นไข้ตาแดงแล้วก็ขี้ตาเยอะแล้วก็น้ำมูกเป็นสีออกเขียวๆแบบเนี้ยก็คืออาการแบบนี้ก็คือภูมิแพ้กำเริบนั่นแหละภูมิแพ้กำเริบก็ต้องกินยาปรับสมดุลข้างในก็จะเป็นพวกตำรับสมุนไพรปรับเรื่องเลือดให้แข็งแรงก็ปรับน้ำเหลืองให้แข็งแรงขึ้นแล้วสำหรับหมอคิดว่าอาการป่วยแบบนี้ก็เป็นการลอกคราบประจำปีแหละแล้วก็กินปรับไปเพื่อที่ว่าพอน้ำเหลืองเราดีขึ้นอ่ะเราไม่ต้องฝังข้างในไงปกติถ้าเรากินยาตามอาการอ่ะที่เป็นยาเคมีแก้ไข้ก็มาบอกสมองว่าไม่ต้องต้มเชื้อเพราะการที่เราตัวร้อนก็คือเราต้มเชื้อทีเนี้ยก็คือเอากระทุ้งพิษออกเลยเอาให้เหงื่อออกอะไรออกปุ๊บก็เท่ากับว่าเราปรับภูมิคุ้มกันข้างในใหม่แล้วพอน้ำเหลืองดีขึ้นมันไม่ต้องสะสมเพราะการที่สะสมน้ำเหลืองเสียไว้ข้างในนานๆมันก็จะกระทบกับระบบข้างในร่างกายธาตุดินก็ตามอวัยวะต่างๆคนสมัยนี้ถึงเป็นมะเร็งกันเยอะเพราะว่าเราไม่ได้กระทุ้งพิษออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายพิษเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในช่วงกลางวันอะเช่นการอาบน้ำก่อนพระอาทิตย์ตกดินมันก็เป็นการช่วยหลีกเลี่ยงการกระทบร้อนกระทบเย็นการหลีกเลี่ยงการกินน้ำแข็งแบบเนี้ยเพราะว่าการกินน้ำแข็งเนี่ยที่ปากเรารู้สึกเย็นสบายก็จริงแต่เป็นการคายความร้อนเข้าไปข้างในร่างกายก็ร้อนในแบบเนี้ยทีนี้คนไข้บอกติดน้ำแข็งทำยังไงได้หมอก็ค่อยๆลองปรับดูถ้าลดน้ำแข็งอาจจะไปกินน้ำเย็นแล้วก็ตั้งเอาไว้สักพักนึงให้มันกระทบร้อนกระทบเย็นน้อยหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามอุจจาระให้ได้ทุกวันแล้วก็ดูถ้าใครที่แบบข้างในร้อนในเยอะจะปัสสาวะกลางดึกหลายครั้งการปัสสาวะกลางคืนที่เราแบบนอนแล้วตื่นมาปัสสาวะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรากินน้ำก่อนนอนเยอะนะแต่มันบอกข้างในร่างกายมันร้อนเพราะแต่ละอวัยวะข้างในร่างกายเรามันก็คือจะต้องมีการระบายความร้อนจากการใช้งานไปทั้งวันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนไทยวิธีการตัวอีกอย่างนึงก็คือเราก็จะรูปดูเปลวกำเดาหัวร้อนไหมตาร้อนไหมแขนร้อนไหมถ้าเราใช้อวัยวะไหนเยอะมันจะมีเปลวความร้อนออกมานั่นแหละพิษก็จะอยู่ตรงนั้นเยอะอวัยวะก็จะเสียหายเข้าไปถึงต่อมฮอร์โมนพอเราอายุมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการเสียสมดุลในทางการแพทย์แผนไทยก็เลยอัปเดตให้ฟังนะคะถ้าเราไม่สบายปีละ1ครั้งหรือปีหลายๆครั้งก็คือร่างกายมีการปรับสมดุลนั่นแหละแต่เราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ต้องไประงับอาการเพราะการระงับอาการมันก็ทำให้เหมือนเราไปกดภูมิเอาไว้แล้วถึงเวลามันก็ระเบิดแล้วมันก็เป็นหนักขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังเวลาที่คนไข้เข้ามาหาคุณหมอแพทย์แผนไทยอะค่ะก็คือมันจะมีอาการหลักๆมา
เช่นหมอเป็นไข้หมอปวดท้องหมอรู้สึกเป็นตะคริวบ่อยหรือรู้สึกปวดแข้งปวดขาปวดหลังอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นอาการนำที่เป็นอาการหลักที่เขาจะมาพบแพทย์เนาะแต่ทีนี้ในศาสตร์การแพทย์แผนไทยอ่ะเวลาเราเจอคนไข้ตัวเป็นๆนะคะเราเห็นอาการเขาแล้วแหละแต่ว่าหมอแผนไทยเขาไม่ได้มองตัวอาการนั้นคือเป็นเรื่องของการสะสมบ่มมานานแล้วมันก็เลยกระท้อออกมาให้เรารับรู้ว่าโอเคฉันเจ็บป่วยมีอาการแบบนี้นะหน้าที่ของหมอแผนไทยก็คือหาต้นเหตุจุดเกิดเหตุของโรคที่ทำให้เขามีอาการแบบนี้ซึ่งในทางแผนไทยเราเรียกว่าสมุฏฐานวินิจฉัยหน้าที่หมอก็คือต้องหาสมุฏฐานให้เจอไม่ใช่สมมุติฐานนะคะคนละความหมายเนาะสมุฏฐานก็คือหาจุดเกิดเหตุของโรคนั่นแหละอย่างเช่นบางคนมาด้วยอาการเจ็บคอบางคนมาด้วยอาการของเป็นไทรอยอย่างเงี้ยนะคะคือในศาสตร์การแพทย์แผนไทยมันก็จะมีวิธีมองอีกแบบนึงนั้นที่หมอทำไลฟ์ในทุกๆวันอังคารเนี้ยค่ะก็คือต้องการอยากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเป็นชุดความรู้ที่ถูกต้องนะคะเพื่อคนไข้เนี่ยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาในการดูแลตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่คนไข้สามารถเลือกในการรักษาตนเองได้นะคะด้วยการใช้ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาจัดการแก้ไขนั้นยาที่พวกเราทำเนาะหรือยาที่หมอทำเนี่ยก็คือใช้ธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่ได้มีการสกัดเพราะสกัดมันก็คือยังไม่ใช่ธรรมชาติสกัดของหมอแผนไทยคือการต้มคืออย่างนี้วิธีการรับประทานไปแบบธรรมชาติเราต้องการให้เขาอ่ะค่อยๆดูดซึมไปตามกระแสเลือดตามเขาเรียกอะไรอ่ะคือร่างกายเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเอาธรรมชาติเข้าไปบำบัดอ่ะมันจะมีการดูดซึมไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทำให้ข้างในอ่ะมันค่อยๆสบายไงมันออกฤทธิ์เมกะชาร์กอ่ะเหมือนเราออกนั่งรถแข่งเนี่ยมันก็วึ้นไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นน่าแบบเป็นทางเคมีไงมันก็จะแบบไวแต่พอไปจุดนึงแล้วอ่ะร่างกายทำแบบนั้นบ่อยๆมันก็ไม่ไหวมันก็สะเทือนแบบเนี้ยจะได้นึกภาพออกนั้นการดูแลตัวเองการพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่พึ่งหมอเป็นหลักเนาะหมอที่ดีที่สุดคือหมอในตัวเองเพราะนั้นให้เราฟังร่างกายอยู่เสมอๆว่าร่างกายพยายามจะบอกอะไรเราบางคนทำงานหนักไปทำงานยุ่งมากบวกกับความเครียดภาวะที่จะต้องเร่งรีบตลอดเวลางานไฟล้นก้นแล้วอะไรแบบนี้มีประชุมด่วนตีหนึ่งเที่ยงคืนก็ยังต้องมานั่งตอบไลน์หรือตอบแชทอยู่เลยเนี่ยพวกนี้มันเป็นการใช้กลไกร่างกายแบบฝืนธรรมชาติก็เข้าใจแหละว่าชีวิตปัจจุบันมันอยู่ยากแล้วมันก็เหนื่อยเนาะมันต้องดิ้นรนแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองนะรักษาตัวเองไม่อย่างนั้นน่ะที่เราสะสมมาเนาะไม่ว่าเงินทองหรือโอกาสต่างๆเนี่ยถ้าร่างกายมันไม่แข็งแรงหรือว่ามันบกพร่องไปเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันในระยะยาวเนาะหาเงินมาตั้งเยอะแต่กลายเป็นว่าต้องมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่มั้งทีนี้เรามาดูเช็คลิสต์จะพูดทุกครั้งเลยเช็คลิสต์10ข้อที่เราควรจะต้องทำแล้วเรามาถามตัวเองว่าเราทำแบบนั้นหรือเปล่านะคะอันที่1เรื่องการนอนพยายามอย่านอนดึกถ้าเป็นไปได้อย่านอนเกิน4ทุ่มตั้งไว้4ทุ่มเลยง่ายๆ10 10 10ล่าสุดก็มีคนไข้มาเราบางทีเราก็จะยกเคสคนไข้มาให้ฟังประกอบเนาะพอดีหมอแป้งพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องของการนอนดึกมันก็จะมีเคสที่ว่าคนไข้เนี่ยคือไถฟีดไงนอนบนเตียงใช่มั้ยก็พยายามแบบไถฟีดโอเคเล่นแอปนั้นแอปนี้เพื่อที่แบบจะให้นอนหลับกลายเป็นว่าถ่ายไปถ่ายมาเอาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่หลับแล้วหมอมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็เลยกินยานอนหลับหมอก็เลยถามว่าอ้าวแล้วนอนไม่หลับคนไข้ทำไงบอกเนี่ยมันนอนไม่หลับหมอก็เลยกินยานอนหลับถามแล้วกินแล้วเป็นไงกินแล้วหลับบอกอ่ะแล้วถ้าไม่ถ่ายฟีดหลับไหมก็หลับงงไหมก็บอกแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่มั้งแบบนั้นนะก็ลองไม่ถ่ายฟีดดูซิแล้วจะได้ไม่ต้องกินยานอนหลับถ้าไม่หลับก็คือไม่หลับไม่หลับคือไม่หลับนะแล้วเดี๋ยววันถัดไปอ่ะเดี๋ยวมันจะหลับของมันเองร่างกายเนี่ยศักยภาพของร่างกายเนี่ยสูงมากหลายๆคนเนี่ยชอบดูถูกศักยภาพตัวเองในการฟื้นฟูหรือจัดการระเบียบร่างกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยมันสามารถซ่อมตัวเองได้เพียงแค่ว่าเราอ่ะได้ให้โอกาสตัวเราอ่ะได้ซ่อมแซมตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นซ่อมแซมตัวเองต้องนอนก่อน4ทุ่มนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่ฮอร์โมนจะ
มาซ่อมแซมถ้าไม่อยากแก่เร็วอยากเราก็จะได้เบบี้เฟสถ้าอยากดูเด็กอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการนอนหลับเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้านอนไม่หลับก็มีผลกับเรื่องของการขับถ่ายเนาะเอาหมอนอนไม่หลับทำไงอะนอนไม่หลับก็นอนไม่หลับถ้าหมอไม่หลับหมอก็นอนไม่หลับก็เดี๋ยวมันหลับกลางวันหรืออะไรก็เดี๋ยวร่างกายมันก็ปรับไปเองนะแล้วก็อันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงตัวเองเป็นคนที่ถ่ายฟีดเหมือนกันก่อนนอนพอถ่ายไปเยอะสังเกตรู้สึกตาร้อนหัวร้อน ไม่รู้เหมือนกันทำไมสงสัยเราใช้สายตาเยอะมั้งแล้วก็แบบใช้กำลังตอนนั้นรู้สึกทำไมแล้วยิ่งดูยิ่งเครียด คือหมอเนี่ยถ้าหมอตู่นะหมอตู่จะเครียดกับการที่ช้อปปิ้งออนไลน์อันนั้นคือทำให้เครียดเลยคือรู้เลยเพราะว่ามันมีหลายตัวเลือกเยอะมากก็เลยแอปพวกนี้จะไม่สามารถขายของหมอได้สักเท่าไหร่ทีนี้ให้เทคนิคนิดนึงถ้าสมมุติเราใช้สายตาเยอะเราก็อาจจะเอาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆอ่ะชุบน้ำสะอาดๆเนาะแล้วก็โปะที่ตาหน่อยนอนก็จะได้แบบสบายเพราะว่ามันจะช่วยดูดความร้อนออกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าแบบอยากให้คนทำให้แล้วก็อยากให้เลือดลมเดินดีก็อย่างที่คลินิกก็จะมีหัตถการเปิดประตูลมแล้วก็ดูดพิษเนาะมีตำรับสมุนไพรพอกแล้วก็ดูดพิษแล้วก็เปิดประตูลมไล่ให้เลือดลมไหลเวียนดีถ้าบวกกับการปรับสมดุลก็จะเป็นการที่แก้ที่ต้นเหตุเข้าไปด้วยอ่ะเช็คลิสต์อันที่2ดื่มน้ำตีเลขกลมๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องคำนวณว่ากี่แก้วเนาะวันละ2ลิตรขวดใหญ่1ขวดขวด10บาท1ขวดขวดใหญ่ก็คือขวดที่เวลาเราไปเติมน้ำมันแล้วแถมในปั๊มน่ะจิบทีละนิดตลอดวันไปเรื่อยๆเพราะร่างกายเป็นระบบหล่อเย็นมันก็จะเข้าไปช่วยตรงนี้หรือไม่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าน้ำขวด10บาทสัก4ขวดตั้งไว้อย่างน้อยหยิบกินเป็นขวดเล็กๆมันก็ยังได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะโอเคเนาะ3งดน้ำแข็งน้ำเย็นเพราะว่าอย่างที่บอกมันกระทบร้อนกระทบเย็นไงเราพยายามจะปรับไม่ให้ร่างกายมันกระทบร้อนกระทบเย็นมากเกินไปมันจะได้ไม่ต้องสะเทือนเนี่ยเพราะอุณหภูมิเนี่ยแหละจะเป็นตัวเปลี่ยนของเหลวในร่างกายให้เป็นตะกันบางคนอายุน้อยๆอยู่โอ้ยเจอนิ่วตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเพราะว่ามันถูกกระทบร้อนกระทบเย็นไงของเก่ามันระเหยไม่ได้มันก็เลยเป็นตะกันตะกอนอยู่คือเลือดเนี่ยมันควรจะไหลเวียนได้ดีแต่ว่าเราแหละไปทำให้เลือดเราเป็นชานมไข่มุกอะเลือดมันก็เป็นลิ่มเป็นก้อนอย่างนี้นะคือบ่งบอกถึงสภาวะของเลือดเราไม่สมบูรณ์นั้นเราทำยังไงก็ได้ให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีพอมันไหลเวียนได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่อุดตันเนาะเพราะนั้นการจิบน้ำอยู่เรื่อยๆในอุณหภูมิปกติหรือดื่มเป็นน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นก็ได้ดีกว่าน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยไว้เป็นช้อยตัวสุดท้ายเลยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงชากาแฟหมอมันอยากกินมันต้องกินทุกวันอ่ะก็คืออะไรที่กินแบบเดิมๆซ้ำๆอ่ะร่างกายมันก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไงเราก็แบบเปลี่ยนมั่งอ่ะเปลี่ยนให้กินหลากหลาย5วันอย่ากินซ้ำเกิน5วันไงนึกอะไรไม่ออกก็เหมือนอารมณ์ที่เขาให้กินอะไรนะฟ้าทลายโจรไม่เกิน5วันอะไรพอมันเย็นไปแล้วก็กินอะไรให้มันหลากหลายแล้วก็อุจจาระให้ได้วันละหนึ่งครั้งถ้ามันไม่ออกจริงก็ดูวันถัดไปว่ามันออกไหมก็พยายามระบายถ้ากินน้อยไปก็ต้องกินผักหรืออะไรเข้าไปช่วยขยับร่างกายบ้างคือไม่ใช่ว่าพึ่งยาเป็นหลักเนาะผู้สูงวัยเห็นเยอะเลยอ่ะใช่ก็ต้องเรื่องให้อาหารเป็นยาด้วยแต่ว่าด้วยความที่อย่างเป็นสมุนไพรก็ถือว่าเป็นผักอย่างนึงไงมันก็เข้าไปปรับเนี่ยคำว่ายาในที่นี้มันก็หลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นสังเคราะห์อะไรที่เป็นอาหารอุตสาหกรรมกินมากไปข้างในเราก็ต้องทำงานหนักไปด้วยแบบนี้เป็นต้นทีเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องรู้นะว่าร่างกายเราอ่ะมันไม่ต้องการอะไรไม่ใช่ว่าสัตว์แต่จะป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปเอาตามใจอยากไงตามแบบอยากกินอ่ะก็เอาวันนี้แต่จริงๆแล้วร่างกายมันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเนาะเช่นครีมเทียมนมอย่างเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัวอย่างเงี้ยคือเรามันเป็นมนุษย์เนี่ยมันดื่มนมแม่ตอนเด็กแล้วมันก็จบนะมันไม่ได้ต้องการอะไรนมนั่นแหละแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทุนนิยมหรืออะไรด้วยมันเลยกลายเป็นว่าป้อนข้อมูลให้คนเข้าใจกันไปว่าโอเคร่างกายยังต้องการนมอย่างเงี้ยเนาะก็ลองดูข้อมูลหลายๆอันแล้วก็ดูว่าสมัยก่อนคนโบราณเขาทำยังไงทำไมเขาถึงแบบมีอายุยืนหรือบางประเทศที่แบบ
ทำไมถึงมีอายุยืนเกิน100ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยบำบัดเนาะเรื่องอากาศเรื่องน้ำดื่มเรื่องการขับถ่ายเรื่องอาหารเรื่องพวกนี้สำคัญอารมณ์ความเครียดทุกคนมีความเครียดหมดแหละแต่เราต้องรีบขจัดออกเพราะสิ่งนั้นมันเป็นพิษกับเราแล้วก็งดอาบน้ำเย็นหลัง6 โมงโอ้โหยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยค่ะอาบน้ำร้อนได้ไหมคะหมอบอกน้ำเย็นอาบน้ำร้อนมาก่อนหรออาบน้ำร้อนมาก่อนได้ไหมก็ยังดีอ่ะก็กระทบร้อนกระทบเย็นหน่อยมันก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยนะบางทีเรานั่งทำงานออฟฟิศนานๆอะไรเงี้ยหลังมันก็ตึงไงพอหลังมันตึงก็แบบมันทำให้เอ็นมันลังอ่ะกระดูกก็เลยชิดกันเพราะคนสมัยนี้เป็นออฟฟิศซินโดมอ่ะเออแล้วก็กระดูกข้อช่วงประมาณเนี่ย L4 L5 อะไรที่ผู้สูงวัยกันเป็นแล้วมันก็ร้าวมาที่เข่าที่ขาไงก็มาจากกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นเกิดจากอะไรบางทีแบบว่ากล้ามเนื้อที่มันอยู่ข้างนอกเอ็นที่มันอยู่ข้างนอกแหละมันหดแล้วมันยึดมันก็เลยทำให้มันบิดหรือมันพลิกหรือมันชิดเส้นประสาทก็เลยมาชนกันน้ำหล่อเลี้ยงระหว่างไขข้อผลิตไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าสารอาหารลำเลียงเข้าไปไม่ถึงมันก็เลยทำให้ตรงนั้นมันเสื่อมเพราะเรื่องไขข้อมันสำคัญถ้าสมมติไขข้อเราอะไม่แข็งแรงหรือผลิตไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมันก็มีผลกระทบกับการผลิตเลือดใหม่ไงเพราะเลือดกระดูกไขข้ออะไรพวกนี้มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตเลือดด้วยมันก็จะเวียนเนาะคนอายุยังน้อยมากเลยไปตรวจแล้วบอกว่าขาดวิตามินดีขาดวิตามินดีเลือดจางอะไรแบบเนี้ยมันเป็นวงล้อที่เกี่ยวข้องกันพอเราเสียสมดุลไปแล้วมันก็จะกระทบกันประมาณนี้มันก็มาจากอาหารการกินอริยบทเรานั่นแหละทำอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆไงไม่ได้ทำอะไรให้มันหลากหลายก็บอกว่าอย่านั่งอย่างเดียวให้มันไปขยับขยื่นบ้างก็วิธีก็ง่ายๆเลยนะก็ดื่มน้ำให้เยอะมันจะได้ลุกไปฉี่ไงใช้เทคนิคนี้ก็ได้อัดน้ำเข้าไปเราก็จะได้ขยับขยื่นร่างกายบ้างอย่างใครที่นั่งก็อีหมุนได้เนาะก็หมุนซ้ายหมุนขวาหน่อยแบบเนี้ยมันก็เป็นการยืดหลังช่วงล่างด้วยแล้วก็ทำให้ลำไส้ขยับตัวด้วยเคยได้ยินไหมอย่างยาแผนโบราณทำไมถึงมีชื่อว่าแบบพวกยากระใสเส้นยากระใสเส้นคืออะไรทำไมกินแล้วเราต้องถ่ายท้องคือในระบบทางเดินอาหารน่ะเป็นจุดที่มีเส้นประสาทกับหลอดเลือดมากที่สุดในร่างกายแล้วมันเชื่อมถึงกันแล้วก็จุดตรงท้องเนี่ยก็คือเป็นเส้นประธาน10เป็นจุดที่ทำให้พลังงานไหลเวียนทั่วร่างกายแล้วก็อย่างตอนที่เราอยู่ในครรภ์มารดาในท้องแม่เนี่ยเราก็จะมีสายสะดือเพราะฉะนั้นนะจุดศูนย์รวมพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายอ่ะก็อยู่ตรงท้องไงเพราะฉะนั้นแผนโบราณจะให้ความสำคัญกับท้องดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขับถ่ายได้ดีลำไส้ขยับตัวได้ดีการไหลเวียนของเลือดการดูดซึมใหม่การสั่งการของระบบประสาทและสมองจะทำงานได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าท้องก็เหมือนเป็นสมองมาสั่งการกับสมองอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เลือดลมติดขัดเวลากินยาแบบที่เข้าไปช่วยเรื่องเส้นอะไรพวกนี้มันถึงถ่ายไงทั้งที่ยานั้นไม่ได้มีตัวที่เป็นยาถ่ายด้วยซ้ำบางคนแบบโอ้วิ่งห้องน้ำถ่ายท้องเลยหรือบางคนแบบกินยาลมนิดนึงก็เข้าห้องน้ำแล้วก็แสดงว่าลำไส้เต็มไงเต็มไปด้วยไขมันหรือว่าตะกันที่เราอุจจาระออกไปไม่หมดทำให้เลือดลมมันเวียนไม่ได้เลือดลมก็คือเนี่ยแหละระบบการลำเลียงในร่างกายไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดน้ำเหลืองเส้นประสาทสมองประมาณนี้โอเคก็เวลาเราวางยาให้คนไข้นะบอกว่าหมอไม่ได้วางยาถ่ายเลยนะบอกหมอให้ยาถ่ายมันถ่ายบ่อยๆเลยบอกเปล่าเวลาที่เราจัดยาไปให้คนไข้เนี่ยคืออย่างที่บอกก็คือมันไม่ใช่ตามอาการถ้าเราจูนจุดสมดุลของร่างกายให้มันอยู่ตรงกลางได้แล้วเนี่ยให้ร่างกายมันทำงานระบบเนี่ยมันอวัยวะต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ด้วยตัวมันเองกับเข้าสู่แทร็กที่มันปกติเนี่ยอาการต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปเองนี่คือวิธีการรักษาแบบธรรมชาติด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยทีนี้เนี่ยทำไมคนไข้ถึงถ่ายบ่อยหมอให้ยาถ่ายหรือเปล่าบอกเปล่าเลยหลายๆเคสหมอไม่ได้วางยาถ่ายเลยนะเพราะว่าอะไรร่างกายมันจะถ่ายเนี่ยมันถ่ายเพราะว่ามันหาจุดสมดุลของมันเองได้มันก็เลยถ่ายเพราะนั้นการวางยาของคุณหมอแพทย์แผนไทยอ่ะมันเป็นยาที่เข้าไปกระตุ้นหรือทำให้ร่างกายเนี่ยมันได้ใช้ศักยภาพของมันได้เองตามธรรมชาติเพราะนั้นยาไทยจะไม่ใช่ฝืนธรรมชาติยาไทยจะเข้าไปสนับสนุนให้ร่างกายเนี่ยมันทำงานได้เองตามปกติ
แต่ด้วยความที่เราใช้ชีวิตแบบไม่ปกติเป็นปกติไงเราก็เลยใช้วิจัยญาณในการดูแลรักษาสุขภาพของเราที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยหลักพื้นฐานหลักเบสิกเลยกินดีอยู่ดีได้อากาศดีมีวิธีปรับกายใจที่ดีแบบนี้เนี่ยคือหลักการพื้นฐานที่มันซิมเปิลมากจนเรารู้สึกว่ามันง่ายไปป่ะแต่นั่นแหละคือตัวพื้นฐานที่สำคัญนะแต่หลายๆคนก็ทำตรงนั้นไม่ได้โอ้ยากบางทีในฟังดูเหมือนง่ายแต่มันก็ทำยากเหมือนกันเรื่องง่ายๆเนี่ยก็คือทำยากอย่างช่วงไหว้เนี่ยถ้าช่วงไหนที่เป็นหน้าเทศกาลไหว้เนี่ยเราจะสังเกตแหละคนไข้เนี่ยจะมาด้วยอาการตามข้อบวมหรือว่ามีตะกันตะกอนเนี่ยบวมขึ้นมาเนาะอาจจะแบบการกินอาหารที่มันเกินกำลังที่ร่างกายไปใช้ไงพอตรงนั้นเป็นตะกันตะกอนเราก็ต้องไปไล่ให้ระบบมันไหลเวียนได้อันนี้ยกเป็นเคสกรณีศึกษาให้ฟังเนาะมีคนไข้จุดเริ่มอะของทั้งหมดเลยจากที่เราตรวจร่างกายเนี่ยก็คือเมื่อหลายสิบปีก่อนก็คือเป็นเกามีตะกันตะกอนตามจุดต่างๆแล้วก็ระบบเลือดแหละตรวจแล้วก็เจออะไขมันน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยก็ว่าง่ายๆธาตุไฟหย่อนนั่นแหละก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายอ่ะมันเกินทีเนี้ยไม่ใช่มันเกินสิมันหย่อนมันมาจาก1เราอาจจะกินอาหารเกินกำลังที่ร่างกายจะเอาไปใช้มันก็เลยเอาไปเก็บตามส่วนต่างๆแล้วมันก็เต็มไงมันก็เป็นของเสียอยู่ข้างในไงถูก2พอเรากินเกินไปนานๆน่ะไฟย่อยเราบอกร่างกายบอกเราย่อยไม่ไหวแล้วมันก็หย่อนลงอาจจะหย่อนด้วยอายุหรือหย่อนด้วยที่แบบเรากินเกินกำลังที่ใช้อ่ะมันก็เลยทำให้ส่วนเกินมันอยู่ในร่างกายไงพอส่วนเกินอยู่ในร่างกายเยอะปัญหาตามมาคืออะไรหลอดเลือดอ่ะมันเริ่มหนืดแล้วใช่เริ่มเวียนลมเวียนไม่ได้เต็มที่ปุ๊บอ่ะมันก็กระทบกับหัวใจไงพอกระทบกับหัวใจเป็นยังไงพอหัวใจล้มเหลวปุ๊บก็ต้องผ่าตัดหัวใจนี่แหละก็คือเป็นลูปถ้ามันไม่ติดที่หัวใจมันก็มาติดที่สมองหรือถ้าใครไม่ได้ออกอาการแบบนั้นเนี่ยมันจะไปออกอาการที่ต่อมฮอร์โมนต่างๆเช่นเอ๊ะทำไมเลือดเรามันสวิงวะทำไมน้ำตาลมันขึ้นน้ำตาลมันลงน้ำตาลมันตกมันไม่เสมออ่ะมันมาจากนี่ไงเพราะว่าการสั่งการของระบบร่างกายมันมีต่อมไร้ท่อมันมีเรื่องระบบประสาทมันมีการสั่งการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นธาตุลมในทางการแพทย์แผนไทยหมดก็เกิดจากลมติดขัดนั่นแหละระบบข้างในเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ระบบข้างในเต็มการปรับสมดุลใหม่ๆบางคนบอกโอ้ยทำไมถึงถ่ายดีถ่ายบ่อยก็มันเอาของเสียพวกนี้ออกไงพอเซลล์พอเอาออกปุ๊บเซลล์มันก็เริ่มหายใจได้ของใหม่ที่กินมันก็เข้าไปดูดซึมได้ลึกขึ้นสิ่งที่จะได้ก็คือผิวพรรณก็จะชมพูขึ้นเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนว่าเลือดลมมันเข้าไปเลี้ยงได้ลึกขึ้นแล้วก็เช็คเล็บตัวเองว่าเล็บตัวเองแข็งขึ้นไหมที่เป็นคลื่นตามเล็บต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเรียบแล้วก็สีเล็บก็จะชมพูขึ้นประมาณนี้แหละเช็คตัวเองถ้าช่วงไหนเนี่ยการเขาเรียกอะไรนะการดูแลตัวเองเนาะเล็บมันจะสะท้อนไปกี่วันนะหมอตู่ประมาณ180วันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเล็บเรามีปัญหาก็แสดงว่า180วันล่วงหน้าเราดูแลตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรพอเล็บมันเป็นแบบนั้นปุ๊บอะเราก็ดูแลตัวเองใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ล่วงหน้าไปอีก180วันใช่ไหมณตอนนั้นเดี๋ยวเล็บเราก็จะเปลี่ยนเล็บมือเล็บเท้ามันก็สะท้อนประวัติศาสตร์เราว่าเราใช้ชีวิตกรรมศึกมาขนาดไหนดื่มแอลกอฮอล์ใช้สารเสพติดหรืออะไรพวกนี้คือมันถอดมาตรงเล็บอะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำนะคะเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยใครที่ทำเล็บสีเจลหรือพวกนี้ก็ควรจะแกะเล็บให้เรียบร้อยเนาะมันตรวจดูเล็บตัวเองนะคะว่าเล็บเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ยังใสแววอยู่ไหมสีชมพูอยู่ไหมสีใต้เล็บเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงสุขภาพภายในของเราเหมือนกันแล้วก็เล็บแต่ละเล็บนิ้วแต่ละนิ้วก็บอกถึงอวัยวะคนละรูปแบบเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้คุณหมอแผนไทยเขามาถึงเนี่ยเขาก็จะดูเลยอ๋อโอเคดูลิ้นดูตาดูเล็บดูมือดูเท้าดูผิวหนังดูหนังหน้าเนี่ยพวกนี้คือร่างกายมันไม่โกหกเราอะนี่แหละและยิ่งบวกกับชีพจรเนาะยิ่งถ้าแบบชีพจรแม่นๆเลยเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคนี้สะสมมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนแล้วหรือว่าการดำเนินของโรคเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นเนาะแล้วก็สามารถพยากรณ์ได้ด้วยว่าคนไข้เนี่ยกำลังจะไปเฟสไหนต่อ
อย่างบางทีเนี่ยคนไข้ไม่รู้ตัวว่าคนไข้เป็นมะเร็งแต่คือทางเราเนี่ยรู้แล้วว่าคนไข้มีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งถามหมอรู้ได้ไงบอกเอ้าคือดูจากร่างกายคนไข้นั่นแหละใช่หมอทำหน้าที่ดูการตรวจโดยวิธีพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ย มันแม่นยิ่งกว่าใช่การแพทย์แผนโบราณเราตรวจมาหลายพันปีแล้วแล้วการแพทย์แผนไทยเนาะอย่างประเทศไทยเราก็ตรวจมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแล้วก็อย่างพวกตำรับอะไรพวกนี้ก็คือมีการใช้มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นก็โวยรักษาบรรพบุรุษมานะคือมันไม่ต้องไปทดลองในหนูอะเพราะว่ามันทดลองในคนมาหลายพันปีแล้วนะมันลองผิดลองถูกเขารู้อยู่แล้วว่าไหนเป็นพิษอันไหนไม่เป็นพิษอันไหนกินได้กินไหนกินแล้วตุยแล้วก็อย่างยาเราก็จะมีการฆ่าลิดการสตุประสาอะไรพวกนี้ให้ตัวยามันสะอาดถอนลิดลงแล้วเราก็จะมีการแมะตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูว่าแต่ละคนควรจะต้องจัดตำรับยาอะไรให้มันเหมาะกับเขาในร่างกายเขาเพราะว่าตรวจดูก่อนเพราะว่าการที่เราแบบซื้อยาทานเองแล้วไม่ได้ตรวจดูเราก็จะได้แค่บรรเทาอาการแต่ถ้าการกินนานๆมันก็จะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลไปได้เพราะถ้าเรากินแบบไม่เหมาะกับตัวเราเองส่วนใหญ่เรากินเกินเนาะไม่ค่อยกินขาดกินเกินซะจนร่างกายมันจัดการตัวมันเองไม่ได้มันก็เลยเกิดการสะสมยิ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ขับถ่ายที่ดีเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ท็อกซิกอยู่ข้างในเกิดการเป็นพิษลองสังเกตง่ายๆอะว่าเวลาเราผายลมอะกลิ่นมันแรงมากแค่ไหนอะในทางแผนไทยมันก็แยกไปอีกนะผายลมอ่ะกลิ่นแบบไหนอ่ะซากศพเลยมั้ยถ้าซากศพนั่นคือหลายวันมากคือเน่าอะไรข้างในนะบางทีแบบผายลมออกมาแบบกลิ่นเปรี้ยวเอ้ยมันจะไม่ได้หยาบคายนะหรอคือนี่แหละกลไกนี่ไงการดูพรีไบโอติกคือแบบไม่ต้องไปใช้ทดลองพรีไบโอติกโปรไบโอติกแล้วก็ดูว่าอาหารที่กินไปอ่ะมีคุณภาพหรือเปล่าแล้วกินของมันของทอดของแสลงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าหมอคะจะตรวจให้ดมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าบางเคสเรามีนะคะก็คือให้คนไข้ปัสสาวะแล้วเราก็ดูเลยว่าสีปัสสาวะว่าเป็นฟองเนี่ยนานแค่ไหนถึงจะหายไปสีเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของไอความร้อนของปัสสาวะด้วยสำหรับบางเคสนะคะที่จำเป็นต้องดูเนาะแต่คนไข้บางคนก็น่ารักเลยถ่ายรูปสีปัสสาวะแล้วก็สีอุจจาระมาหมออยากจะให้พวกเราลองสังเกตสีอุจจาระแล้วก็สีปัสสาวะนะคะว่ารูปทรงมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะกดชักโครกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่หมอว่ามันสำคัญนะเวลามาคุยกับหมอเนี่ยก็เป็นยังไงหลายๆคนจะไม่ค่อยสังเกตถามเหมือนเป็นเรื่องไอไอด้วยนะเพราะหมอถามอ่ะขับถ่ายเป็นไงบอกขับถ่ายปกติใช่ปกติเนี่ยเป็นยังไงทุกวันไหมอ๋อสองสามวันทีหมอบอกอันนี้คือไม่ปกตินะแล้วแบบทรงมันออกมาเป็นแบบไหนคนไข้จะคิดนานอ่ะทรงเป็นแบบไหนอ่ะจนแบบหมอต้องการว่าเป็นลำเป็นตอนๆไหมเป็นยาวๆหรือเป็นก้อนลูกชิ้นหรือเป็นแบบลูกไหนหนาเป็นแบบไหนหรือเป็นแบบเหลวหรือกึ่งเหลวกึ่งเปียกเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะบอกถึงลักษณะลำไส้ภายในของเราด้วยถ้าเป็นท่อนเรียวๆลีๆเนี่ยนะข้างในอ่ะมันมีตะกันเยอะใช่มันถ่ายคือมันออกตรงกลางไงข้างๆมันออกไม่หมดแบบเนี้ยแล้วก็สีมันก็จะบอกบางคนบอกเอ้ยสีเหมือนอาหารที่กินก็ไม่ได้จำเป็นแบบนั้นทุกครั้งเพราะว่ามันมีน้ำย่อยมันมีอะไรต่างๆที่มาคุกเคล้าอาหารสีมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้คือสีมันก็จะบ่งบอกถึงภาวะข้างในว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่บางคนแบบสีชาแก่เลยอันนี้คือไม่ปกติสีปัสสาวะที่มีสุขภาพดีมันควรจะเป็นสีแบบเก๊กฮวยอ่อนๆนะเป็นการบ่งบอกว่าเราดื่มน้ำที่เพียงพอนั่นแหละถ้าสมมุติสีมันเข้มก็กินน้ำให้เยอะหน่อยระบายความร้อนมันก็จะทำได้ดีขึ้นไม่ต้องฝังความร้อนไว้ข้างในแล้วเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราปัสสาวะได้สุดไหมเราปัสสาวะแสบขัดไหมหรือรู้สึกว่าปัสสาวะต้องนั่งนานกว่าจะออกหรือกว่าจะหมดอ่ะเหมือนมันฉี่ไปได้เรื่อยๆอ่ะหมออะไรพวกนี้มันก็คือเป็นการบ่งบอกถึงสภาวะข้างในเราที่มันเริ่มจะไม่ค่อยปกติแหละเนาะอันนี้เรื่องง่ายๆแต่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเหงื่อออกลองสังเกตดีบางทีเหงื่อไม่ได้ออกเยอะแต่รู้สึกโอ้โหกลิ่นเหงื่อนี่แบบกลิ่นเหงื่อก็เป็นการบ่งบอกว่าบางทีกลิ่นออกเค็มบางคนกลิ่นออกเปรี้ยวอย่างเงี้ย
หรือบางทีมีคนไข้ที่เข้ามาหาหมอเนี่ยค่ะคื อกลิ่นออกกลิ่นตัวเนี่ยคือเป็นกลิ่นคาวกลิ่นแบบคาวปลาเลยเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกถึงระบบข้างในเขาเนี่ยมันไม่ปกติเช่นเดียวกันเพราะนั้นสังเกตกลิ่นเต่าเนี่ยมันมีเต่าเลเวลไหนอีกด้วยนะมันบอกอะไรหลายๆอย่างว่าอันนี้คือเราสกปรกหมักหมมหรือเปล่าหรือว่าข้างในเราอ่ะมันพังก็ลองสังเกตเราเนี่ยแหละคนอื่นจะมานั่งสังเกตไม่ได้หรอกเราอ่ะต้องสังเกตตัวเราเองตัวเรารู้ดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานั้นฟังร่างกายของเราให้เยอะค่ะโอเคถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็สวัสดีคนทางบ้านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยเราก็พูดต่อเนื่องเลยไม่ได้ทักทายแล้วก็เมาไปเรื่อยนั่นแหละเราก็จะไลฟ์ทุกวันอังคารเวลา 11:30 ถึงเที่ยงครึ่งทางช่อง TikTok ดร.แป้ง101นะคะแต่มันดูย้อนหลังไม่ได้ถ้าดูย้อนหลังก็ต้องมาทาง Facebook หรือ YouTube Facebook เบญจอโรคยาคลินิกหรือทาง YouTube ช่องดร.แป้งพีระมนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเครื่องยาตัวหนึ่งเวลาเราพูดสมุนไพรหรือพูดอะไรนะเราจะเรียกว่าเครื่องยาคือยาไทยเนี่ยมันไม่ใช่ทำจากสมุนไพรอย่างเดียวมันก็ทำมาจากพืชใช่ไหมเขาเรียกพืชวัตถุทำมาจากธาตุวัตถุพวกอะไรธาตุวัตถุก็อย่างเช่นทำมาจากสัตว์วัตถุนะธาตุวัตถุอะไรดินสอพองดินสอพองมีอะไรอีกเดี๋ยวช่วงสงกรานต์ก็จะได้ใช้ใช่ดินสอพองมันมีเป็นช่วยทำให้เย็นนะคะทำให้เย็นห้ามเหงื่อนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมช่วงสงกรานต์เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาถึงทำน้ำอบน้ำปรุงใช้ดินสอพองเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทำให้ตัวเราเนี่ยมันเย็นบำรุงผิว บำรุงผิวด้วยไม่ให้น้ำมันระเหยออกจากตัวมากเกินไปอันนี้คือภูมิปัญญาที่เราใช้กันมาแต่โบราณและยังใช้อยู่ปัจจุบันและคิดว่าอนาคตก็ยังใช้ดินสอพองเนี่ยมันก็ต้องมีการสตุเนาะ มาทำให้สะอาดด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยแล้วก็จะมีวิธีกรรมวิธีของเราทางเภสัชกรรมไทยเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะพูดส่วนของสัตว์วัตถุเราจะพูดถึงน้องบับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีน้องผึ้งเหรอแต่พูดถึงน้องผึ้งน้องผึ้งทำไมแล้วหมอตู่มั้ยยังไงแล้วหมอตู่ก็ในเมื่อหมอแป้งพูดผึ้งใช่ไหมเดี๋ยวหมอตู่จะพูดเรื่องน้ำผึ้งดีไหมผลผลิตของผึ้งผลิตของผึ้งไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็คือลอยตามเลยแล้วก็รายการเรามันไม่มีสคริปต์อะอยากพูดอะไรก็พูดอะนี่เราเล่ามาก่อนเพราะว่าที่วันอะไรนะวันศุกร์ที่ผ่านมาเราไปงานสัปดาห์หนังสือมาเราก็เลยได้ทุกครั้งที่ไปเนี่ยโอ้โหซอยละลายซับเลยเนาะแล้วก็จะไปได้หนังสือมาเยอะแยะมากมายคือการอ่านหนังสือเป็นอะไรที่มีความสุขอะรู้สึกว่ามันเป็น mindfulness hospital นะเป็นโรงพยาบาลแห่งจิตวิญญาณเลยทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือนี่มันเหมือนกับแบบเราได้ชัตดาวน์แล้วอยู่กับตัวเราเองจริงๆอะแล้วนี่ไงเราก็ได้เอาเก็บความรู้มาเล่าสู่คุณผู้ชมทั้งหลายนะคะเรามาพูดถึงแมลงก่อนแมลงเนี่ยเป็น future food ใช่ไหมเป็นอาหารแห่งโลกอนาคตเพราะว่ามีประชากรเยอะใช่ปะฟิวเจอร์ฟู้ดเหรอแต่ คนไทยกินคนโบราณก็กินกันมาตั้งนานแล้วนะโคตรแห่งฟิวเจอร์เรากินเรากินตัวอะไรกันบ้างนะตัวอะไรกินได้ตัวอะไรบ้างนะที่เห็นอ่ะรถด่วนไปกินไหมหนอนหนอแมงดาแมงดาน้ำพริกน้ำพริกแมงดาแต่เดี๋ยวนี้แมงดามันไม่ค่อยมีแล้วมั้งฮะจิ้งหรีดไม่เคยกินว่ะไม่เราเคยกินแต่รถด่วนไงมันก็เหมือนกินอะไรอ่ะขนมกรุบกรอบมันนี่แหละคือคนไทยโบราณก็เขาก็เรียกนะล้ำแห่งฟิวเจอร์ฟู้ดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะเล่าประวัติแมลงนิดนึงเนาะแมลงชนิดแรกที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมีกว่า300ล้านปีมาแล้วเคยรู้มาก่อนป่ะอันนั้นน่าจะเกิดหลายรอบอาจจะเกิดเป็นแมลงมาแล้วแล้วก็สมัยอียิปต์เนี่ยนับถือแมลงปีกแข็งที่ชื่อว่าด้วงชนิดนึงด้วงสรับบีเดลเป็นเทพเจ้ามากกว่า 5,000 ปีเทพเจ้าดวงเทพเจ้าดวงเพิ่งรู้เพิ่งรู้นั่นแหละรู้ความแตกต่างระหว่างแมลงกับแมงไหมทำไมอ่ะฮะต่างกันไงมะแรงใช่ป่ะกดคนละอย่างขาดลอลิงตัวเดียวก็นะแมลงเนี่ยมีหนวด1คู่แมงไม่มีหนวดแมงลักมีหนวดไหมแมงลัก
แมงลักคือพืช แมงลักเนี่ยอ๋อไฮท้องผุเอามาแช่น้ำร้อนกินก่อนนอนมันจะช่วยทำให้อุจจาระมันนิ่มขึ้นมันก็จะได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นนะแมงลักแช่น้ำแดงอ่ะแช่ให้พองช่วยขับถ่ายหรือแมงลักที่เขากินแล้วก็เวลาจีนไงเวลาเวลาเราหิวมากๆไงเราไม่อยากอ้วนเราก็แช่เม็ดแมงลักกินก็ได้ปลูกง่ายนะปลูกง่ายแล้วก็มแมลงมีขา3คู่ส่วนแมงมีขา4คู่เราก็นับจากขาใช่ไหมการจะนับเป็นแมงหรือมแมลงก็แมงไม่มีหนวดแค่นี้แหละ มแมลงมีหนวดก็มแมลงสามันมีหนวดใช่แล้วก็มแมลงมีปีก2คู่แบบเนี้ย อย่างอะไรที่เป็นมแมลงก็จะมีเหาเหา มแมลงปอมแมลงดามแมลงหางหนีบส่วนแมงก็จะมีแมงมุมแมงป่องเห็บไรอ่ะพูดถึงไรไอ้ญี่ปุ่นนะดูข่าวว่าต่างประเทศถ้าใครไปเที่ยวว่าระวังตัวไรมันก็จะขึ้นเป็นเม็ดแดงๆอ่ะพอเป็นเม็ดแดงๆเราก็จะแบบบางคนแพ้เนาะว่าเป็นไข้ขึ้นผื่นแบบนี้แผนโบราณเรียกว่าอะไรเป็นพิษใช่ไหมเวลารักษาพิษยังไงก็คือไปปรับเรื่องเลือกกับระบบภูมิคุ้มกันเนาะน้ำเหลืองให้มันดีขึ้นใช่ไหมระบายพิษออกแล้วไอ้ที่มันขึ้นผื่นมันก็จะยุบลงแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นๆเนี่ยถ้าเป็นทางฝรั่งเขาก็จะเป็นยังไงไปกดภูมิส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะยาแก้แพ้ยากดภูมิมันก็จะคนละแบบแล้วพอทาปุ๊บมันก็จะดูเหมือนยุบเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วมันก็ขึ้นข้างๆในที่ที่ไม่ได้ทาหรือว่าหมดฤทธิ์ยาแล้วมันขึ้นมาใหม่แต่ว่าถ้าเป็นย้ายที่ถ้าเป็นแผนโบราณก็คือไปปรับเลือดกับน้ำเหลืองนั่นแหละไปเอาพิษออกก็คือถ้าเคยหมอตู่เคยได้ยินคำว่ากระทุ้งพิษไข้เนาะนั่นแหละก็เป็นการระบายพิษออกในทางการแพทย์แผนไทยเล่าให้ฟังโอ้ไปได้เนาะตัวไรนะอ่ะนะพูดถึงน้ำผึ้งก่อนโอเคก็ในน้ำผึ้งเนี่ยจริงๆหลายๆที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การแพทย์ของศาสตร์ไหนเนี่ยเขาก็ใช้น้ำผึ้งเข้ามาในการรักษาโรคและสมัยก่อนเนี่ยคือน้ำผึ้งมันไม่ใช่น้ำผึ้งเลี้ยงเนาะ มันเป็นแบบน้ำผึ้งป่าที่ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็ใช้น้ำผึ้งเดือน5ด้วยเงี้ยคือมันเป็นการบ่งบอกถึงอุณหภูมิภูมิอากาศณช่วงเวลานั้นถ้าได้ใช้น้ำผึ้งในช่วงเดือน5เนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีน้ำผึ้งเลี้ยงเนาะซึ่งเราสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลเขาก็ใช้น้ำผึ้งเนี่ยในการปฐมพยาบาลหรือใช้ในการรักษาโรคทีเนี้ยหมอมีข้อมูลเป็นการแพทย์ของสายอาหรับนะคะหรือว่าทางสายอิสลามเนี่ยเราลองมาดูกันว่าเขาใช้น้ำผึ้งเนี่ยในการรักษาอะไรบ้างซึ่งก็คล้ายคือศาสตร์การแพทย์ตะวันออกค่ะมันไม่ค่อยต่างกันมากมันขึ้นอยู่กับถิ่นแค่นั้นเองเนาะอย่างเช่นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเนี่ยตัวน้ำผึ้งเนี่ยก็สามารถช่วยในเรื่องของปรับให้ตัวลำไส้ที่มันแปรปรวนเนี่ยมันทำงานได้สมูทมากขึ้นก็ใช้น้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งเป็นยาไงหรือบางทีเป็นแผลใช่ไหมเขาก็เอาน้ำผึ้งเนี่ยมาทาแผลเพื่อที่ให้มันสมานแผลเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มียาฆ่าเชื้อในแผนไทยไม่มียาฆ่าเชื้อนะคะในแผนไทยมีแต่ปรับร่างกายยังไงให้อยู่กับเชื้อนั้นได้เพราะนั้นวิธีการมองเนี่ยมันมองคนละด้านกันเลยถ้าของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมองว่าเชื้อโรคเราต้องสู้กับเชื้อโรคเราต้องจำกัดเชื้อโรคให้ได้ใช่ไหมแต่ศาสตร์การแพทย์ตะวันออกหรือศาสตร์การแพทย์แผนไทยมันคือเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่เราอาจะทำตัวเรายังไงอ่ะให้มันอยู่กับเชื้อโรคได้นั้นการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายเนี่ยคือสำคัญมากเขาถึงศาสตร์การแพทย์ตะวันออกถึงให้ความสำคัญกับตัวคนไข้เองเลยว่าตัวคนไข้ต้องมีฐานร่างกายที่ดีมีระบบที่ดีแล้วไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยร่างกายมันจะปรับสภาพของมันได้เองทำไมอ่ะเวลาเราเจออะไรร้อนๆนะทำไมเหงื่อเราต้องออกนั่นคือกลไกไงคือปรับอุณหภูมิของร่างกายไงแต่เราทำไงเราทำให้ตัวเหงื่อมันไม่ออกไงโดยการอยู่ในห้องแอร์แบบนี้มันก็คือการฝืนธรรมชาติเนาะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผื่นแพ้พิษผื่นหาอะไรไม่ได้ก็เอาน้ำผึ้งนี่แหละมาทาน้ำผึ้งเนาะไม่ใช่น้ำผึ้งแบบแซนะคนละอย่างนะน้ำผึ้งแบบแซนะน้ำผึ้งปอมนะเอาที่เป็นแบบน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งจากตัวผึ้งอ่ะตัวผึ้งนี่นับเป็นแมลงใช่ไหมเพราะมันมีขามีหนวดมีหนวดผึ้งมีหนวดเหรอมีหนวดไหมเ
คยโดนต่อยเนี่ยเป็นไงโอ้ใช่ใช่ใช่เคยโดนตอนนั้นก็รอดเนาะใช้ยาไทยปฐมพยาบาลแต่หมอแป้งเป็นหมอแป้งแพ้หนักตอนนั้นแพ้พึ่งหรือต่อเนี่ยแหละแบบขึ้นแดงเลยจ้ะพึ่งก็เคยโดนค่ะต่อเคยโดนค่ะถ้าพึ่งมันจะมีเหล็กในหมอก็จะใช้น้ำมะนาวเนี่ยบีบลงไปเลยแล้วเหล็กในเหล็กในมันก็จะโผล่ขึ้นมาใช้แบบสตุยาอะไรจ้ะสตุเหล็กบีบมะนาวลงมานะคะแล้วก็ถ้าเรามีดินสอพองก็เอามาพอกได้นะตอนนั้นหาอะไรไม่ได้ก็จัดการล้างจืดไปกินล้างพิษออกไปล้างจืด7ใบเคี้ยวเลยค่ะแล้วก็กินน้ำเปล่าคือมันต้องด่วนเลยนะตอนนั้นแบบโอ้พอหลังจากนั้นนะวิ่งคล่องน้ำถ่ายท้องแทบไม่ทันเลยร่างกายมันระบายพิษออกนะเห็นไหมทำไมโดนพึ่งต่อยถึงแบบว่าเข้าห้องน้ำถ่ายท้องอย่างรุนแรงเพราะอะไรก็นี่ไงแสดงว่าพิษกับร่างกายเรามันตอบสนองกันแล้วร่างกายมันต้องการจะขับพิษให้เร็วที่สุดก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ถ่ายท้องอย่างรุนแรงนี่ไงร่างกายมันไม่โกหกนะแล้วมันก็จัดการเยียวยาด้วยตัวของมันเองได้แค่นั้นเองขอพูดเสริมว่าเรื่องน้ำผึ้งเดือน5น้ำผึ้งเดือน5ทำไมถึงสรรพคุณดีเพราะช่วงนั้นแล้งพอแล้งเสร็จน้ำน้อยตัวน้ำผึ้งมันก็เลยแรงเข้มข้นน่ะน้ำผึ้งเดือน5นะคะผึ้งทำงานอย่างหนักเลยเดือน5ไม่เขาก็ทำงานของเขาเหมือนกันอะแต่ว่าน้ำมันน้อยความเข้มข้นของน้ำผึ้งก็เลยแพงปริมาณน้อยช่วงนั้นน้ำผึ้งก็เลยราคาสูงต่อมาอย่างคนอาหรับเนี่ยค่ะเขาใช้น้ำผึ้งผสมกับน้ำดื่มแก้พิษสุนัขกัดด้วยเคยเป็นเหาไหมเขาก็ใช้หมักผงน้ำผึ้งในหมักผงรักษาเหากับไข่เหาให้หายไปนะคะแล้วก็สมัยโบราณคีโอพัตตาเขาก็ใช้น้ำผึ้งในการรักษาสภาพศพเห็นนะเนี่ยคือในสมัยโบราณเขาก็ใช้กันมาเป็นแบบนี้นะคะทำไมในคอมันตกอยู่เรื่อยๆล่ะ หมอพูดเสริมให้ในยุคโบราณชาวกรีกจะดื่มน้ำผึ้งก่อนลงแข่งโอลิมปิกเพราะว่าน้ำผึ้งช่วยขจัดความเมื่อยล้าได้ส่วนชาวอียิปต์ใช้น้ำผึ้งช่วยในการสมานแผลผ่าตัดเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะรู้จักแบคทีเรียแบคทีเรียก็เห็นเพราะว่าเรามีกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมแต่สมัยก่อนมันก็มีเชื้อโรคเนาะคนโบราณเรียกเชื้อโรคว่ากิมิชาติใช่ปะถ้าทางเรากินมิชาติกินมิชาติเดี๋ยวมันมีรอบตัวเราไปหมดหรือแม้กระทั่งในตัวเราไอ้พวกจุลินทรีย์ทั้งหลายแหละก็นั่นแหละกินมิชาติพยาธินั่นแหละก็กินมิชาติแล้วก็แพทย์ในสมัยปัจจุบันก็เลยเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาเป็นยารักษาแผลช่วยสมานแผลทีเนี้ยช่วงยุคสงครามมาก่อนที่มันจะมีพวกเบตาดีนแอลกอฮอลอะไรเงี้ยเราก็ใช้น้ำผึ้งเนี่ยแหละทาแผลไม่รู้โดนมดกัดป่ะเนาะอยากรู้ว่ามันหวานไงเราก็ทาเสริมความงามสวยงามแล้วก็เอาน้ำผึ้งทาหน้าขมิ้นชันผสมหน้าทาก็จะได้แบบผิวพรรณดีก็น้ำผึ้งช่วยในการขับถ่ายด้วยเนาะอย่างตอนเช้าแนะนำว่าเป็นช่วงเวลาของธาตุน้ำก็บีบมะนาวลงไปกับน้ำอุ่นแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะหรืออะไรรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วมันกระอักกระอ่วนก็ให้ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพราะว่าน้ำผึ้งกับมะนาวเนี่ยพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยสมานกับตัวลำไส้เองด้วยนอกจากนั้นแล้วที่ใครเจ็บคอไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอหรือพูดแล้วไม่มีเสียงเราก็ง่ายๆเลยน้ำอุ่นน้ำผึ้งมะนาวจิบไปเรื่อยๆมันก็จะไปนิดนึงก็ได้ปรับสภาพภายในนะนอกจากน้ำผึ้งแล้วของหมอตู่มีพูดน้ำผึ้งอะไรอีกไหมน้ำผึ้งเนี่ยช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกค่ะแล้วก็ช่วยให้ประจำเดือนเนี่ยมาเป็นปกติมากขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาประจำเดือนน้อยเนี่ยทางสายอาหรับเนี่ยก็ใช้ตัวน้ำผึ้งเนี่ยเข้าไปปรับอ่ะหมอจะพูดถึงเกสรผึ้งละเกสรผึ้งเนี่ยมีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกายชะลอความชราเสริมสมรรถภาพทางกีฬาทางเพศช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อผิวหนังกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนังจึงรักษาผิวไม่ให้ย่นเร็วทำให้ดูอ่อนวัยประมาณนี้แล้วก็เราก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ได้บรรเทาอาการแทรกซ้อนของโรคหวัดเนาะทีเนี้ยพวกเกสรผึ้งก็ยังอยู่ในพวกเครื่องสำอางครีมล้างหน้าครีมบำรุงผิวป้องกันลำรังแคเขาไปใส่ในแชมพูด้วยถัดมาไข่ผึ้งหรือขี้ผึ้ง
ขี้ผึ้งก็มาทำอะไรทาแผลฮะขี้ผึ้งทาปากใช่ยาหมองคนคนจะแบบว่าเอ้ยยาหมองอะไรที่มันอยู่ในแบบแต่ถ้าเรียกเป็นแบบฝรั่งลิปบาล์มบาล์มเป็นบาล์มพอบอดขี้ผึ้งเนี่ยราคาถูกทันทีกลายเป็นยาหมองใช่แบบดูแบบไม่กล้าใช้แต่พอบอกว่าแบบว่าเป็นบาล์มคืออย่างนี้เวลาเราทำยาที่เป็นขี้ผึ้งอะเนาะแผนโบราณก็หลากหลายรูปแบบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบเอาตัวยาสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยสมานแผลนะแล้วก็ใส่กับขี้ผึ้งพอทาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนอะไรอะพวกน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวยาหมองอะไรประมาณนี้เอาทำไมอะทำไมยาแผนโบราณถึงดูมีคุณสมบัติครอบจักรวาลทำไมอ่ะทำไมอ่ะหมอตู่ทำไมถึงมีคุณสมบัติครอบจักรวาลธรรมชาติมันไดนามิกมากอ่ะแล้วความเป็นธรรมชาติเนี่ยทำไมมันต้องเป็นหนึ่งเดียวด้วยอ่ะคืออย่างนี้การที่สมัยแพทย์แผนโบราณใช้ยาเป็นตำรับพอเราจัดเป็นตำรับมันจะมีสารเคมีสำคัญหลากหลายอย่างเราก็จะจัดยาไปตามรสยาอย่างรสฝาดสมานแผลอย่างเงี้ย มันก็ไปช่วยทั้งเรื่องแผลด้วยเนาะอย่างเรื่องรสมันบำรุงกำลังหรือว่ารสยาต่างๆที่ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องคลายเส้นอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่เราจัดเป็นตำรับไงมันถึงดูเหมือนเป็นยารักษาครอบจักรวาลจริงๆแล้วมันมีตัวยาสำคัญหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องของพืชก็ที่เวลาคนไข้มารักษาบอกไอ้ที่เป็นอยู่อ่ะจะดีขึ้นแล้วไอ้โรคที่เป็นก่อนหน้านั้นอ่ะก็จะหายไปด้วยบอกหมอมันหายจริงอ่ะทำไมมันถึงหายได้อ่ะบอกเอ้าก็มันรักษาที่ต้นเหตุไงเหมือนคนไข้อ่ะมาด้วยอาการขาบวมอ่ะใช้แรงงานเยอะยืนเยอะเนาะถือของหนักอะไรอย่างเงี้ยขาบวมเดินไม่ได้พับขาไม่ได้แล้วก็เคยเป็นหอบหืดด้วยเป็นหอบหืดนี่เป็นประจำใช้ยาพ่นเป็นประจำเลยพอรักษาไปขาหมองอขาได้แล้วอ่ะไม่เจ็บแล้วอ่ะแล้วทำไมหอบหืดมันหายไปด้วยเงี้ยเอ้าก็มันคือเรื่องเดียวกันถ้าหมอบอกว่าไอ้ที่ขาบวมกับที่เป็นหอบหืดมันคือเรื่องเดียวกันอ่ะคนไข้จะเชื่อมั้ยคือเหมือนกับการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบภูมิคุ้มกันด้วยเนาะที่คนเป็นอะไรไขข้อรูมาตอยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่เจาะเลือดแล้วเจอแบบนั้นก็คือว่าระบบท่าน้ำติดขัดนั่นแหละเลือดลมมันเวียนไม่ได้ก็ต้องไปปรับตรงนี้ให้มันเข้าที่แล้วการอักเสบข้างในมันก็จะลดลงอ่ะไอ้เรื่องภูมิแพ้มันก็เลยดีขึ้นเพราะจริงมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันการแพทย์แผนไทยมองทุกอย่างเป็นองค์รวมเราไม่ได้แยกแผนกนะนะอันไม่ใช่ว่าแยกเป็นแผนกภูมิคุ้มกันแผนกข้อเข่าแผนกระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยโนค่ะทุกอย่างจบอยู่ one stop service ทุกเรื่องสัมพันธ์กันหมดนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมยาไทยสามารถแก้อาการที่เป็นได้แล้วสามารถแก้โรคที่เป็นเรื้อรังในเวลาเดียวกันได้ด้วยเพราะว่าก็ถ้ามันแก้ที่ต้นเหตุอะปมของโรคอะไปคลายปมตรงนั้นมันออกอะปมมันก็ไม่มีอีกต่อไปไงอันนี้ก็จะใช้ชีวิตได้สบายขึ้นนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงเนาะประโยชน์ของผึ้งเรื่องอะไรนะนมผึ้งไงนมผึ้งถ้านมผึ้งไม่ต้องเรียกว่า Royal Jelly ไม่ถูกนะนำเข้านะกินนำเข้าแบบว่าทานเป็นแบบว่าวิตามินอะไรเงี้ยเวลาคนไปออสเตรเลียต้องไปซื้อมานะแต่ก่อนนะใช่ไหมนมผึ้งถามกินทำไมจริงๆคนไทยกินมานานแล้วกินทำไมกินมานานแล้วก็เนี่ยขนาดฮิปโปเครติสเนาะHippocrates บิดาการแพทย์เขายังใช้เลยอ่ะเอาจริงนะประวัติศาสตร์ทางยามันก็มาจากแผนโบราณก่อนว่าไปแล้วก็กลับมาเข้าประวัติศาสตร์พอมันเป็นแบบนั้นทรัพยากรมันมีจำกัดก็เลยต้องมาเข้าใจว่าเอ้ยทำไมเราใช้ชีวิตในปัจจุบันแบบนี้ได้เนี่ยมันมีการหลอมรวมเชฟความคิดคนยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยมันถึงแบบณปัจจุบันนี้ถึงเป็นแบบนี้พอทรัพยากรเรามีจำกัดหรือเขามีจำกัดเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาเขาก็สังเคราะห์ไงพอสังเคราะห์เสร็จก็ผลิตอุตสาหกรรมต้นทุนถูกมากขึ้นจะจำหน่ายได้มากขึ้นแบบนี้แล้วก็พอแค่นี้ดีกว่าไปลองอ่านประวัติศาสตร์นะมีคนไข้มาแบบว่าโหวิทยาศาสตร์จ๋ามากเลย
ก็เลยแบบดูซิในช่องศาสนาเนี่ยเขากรอกว่าอะไรเขาไม่ได้กรอกอะไรหมอกล่าวว่าศาสนาของเขาคือวิทยาศาสตร์คือบางทีเราอะเชื่อในเรื่องของงานวิจัยเกินไปอะบางทีปัจจัยของงานวิจัยอะมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดเชิงลึกขนาดนั้นว่าเขาออกแบบการทดลองมาเป็นแบบไหนยังไงเนาะเหมือนแบบโฆษณาที่ว่าทาแล้วผิวขาวอย่างเงี้ยถามจริงว่าต้องทากี่ขวดถึงจะขาวอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมอ่ะพูดจบยังอ่ะทีนี้เรื่องพิษของผึ้งพิษของผึ้งเวลาเราปวดข้อมากๆเนี่ยนะการรักษาเนี่ยการรักษาเอาผึ้งมาต่อยผึ้งมาซอยน้ำยอกแล้วน้ำบ่งเจ็บไหมอ่ะไม่กล้าไปหาหมอเลยอ่ะแต่คือวิธีการแก้ปัญหาของคนสมัยโบราณซึ่งเขาอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะสมัยนั้นอ่ะนึกถึงยุคสมัยคลีโอพัตราดิก็ใช้พิษก็เหมือนไอ้นี่ไงที่เราใช้พิษจากงูนะพิษจากเชื้อโควิดเอามาฉีดเป็นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดชื่อนั้นสิเดี๋ยวมันแบนมันผ่านมานานแล้วก็เล่าให้ฟังหรือวัฒนาการวัฒนาการ TikTok เนี่ยมันชอบเราก็พูดให้เป็นความรู้คนทั่วไปเขาก็จะได้เข้าถึงความรู้ไปดูแลสุขภาพได้ไงประมาณนี้อันนี้ก็เอาความรู้มาฝากเนาะอีกมุมมองหนึ่งเราก็จะพูดเก็บความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้าจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอจะทิ้งท้ายโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามช่องทางต่างๆก่อนมีหลายช่องเหลือเกินหมอดูไม่เคยจำได้เลยทุกวันอังคารเวลา 11:30 น. ถึง 13:30 น. นะคะไลฟ์ทางช่องดร.แป้ง101ทาง TikTok เนาะมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าดูไม่ทันเราสามารถดูย้อนหลังได้ทาง Facebook เบญจอโลคยาคลินิกแล้วก็ช่อง YouTube ดร.แป้งพีระมนค่ะโอเคนั้นทิ้งท้ายนะคะช่วงทิ้งท้ายของหมอตู่เนาะหมออยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามองว่าโรคและความเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีอยู่3อย่างแค่3อย่างนะคือ1โรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็หาย2โรคที่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย3โรคที่รักษาหายไม่รักษาน่ะตายเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะไปถึงจุดนั้นน่ะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะพอถ้าร่างกายเราเหนียวแน่นเนี่ยแข็งแรงเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรายังพึ่งพาตัวเราเองได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งอย่างอื่นข้างนอกงั้นเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยหมอจะเอาไว้คุยในคราวถัดไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ 11:30 ถึง 13:30 และน้องอลาปาก้าวันนี้ก็ขอลาไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ